ยแต่งวดอยู่นี่บ่มีตัวแพงเด็กโตมันไม่เฮ็ดจังได๋งวดคืองามคืออย่างวิธีการเลี้ยงตาเฮ็ดจังได๋เลี้ยงมันคือนี่แหละนี่ครับแลพาดต้องให้เพิ่นกินตลอดอ๋อขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้เพราะให้เพิ่นกินน้ำครับเพิ่นกินอาหารแล้วก็กินน้ำอ๋อครับปลูกหญ้าเนเปียแล้วก็หญ้าซิกแมวครับท่านคนละโอ้อย่างนี้คือปลูกหลายอย่างแต่ตาเพราะว่าคือจะบ่ให้กินแบบอย่างเดียวนะอ๋อตอนเช้านี่เอาเนเปียกับยาหวานให้กินแล้วครับตอนเช้าเนเปียกับยาหวานตอนเย็นนี่ก็เอาแพนโกล่ากับซิกแนวตอนอ๋อตอนแรกนี่ซิกแนวกับแพนโกล่าผสมกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอขุนหาญครับจังหวัดศรีสะเกษมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมขอบงัวนะครับงัวจากงัวมันบ้านนะครับราคา20,000นะครับเดือนนี้เป็นงัวราคาหลักแสนนะครับเพิ่นมีวิธีการเลี้ยงการดูแลแบบใดแน่นะครับเฮาสิไปคุยกับคุณตาส้มศรีทําการครับไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านหูจักหน่อยครับผมนายสมศรีแก้วลอยครับครับผมตำบลโพกระสังครับผมอ๋อตำบลโพกระสังอำเภออำเภอขุนหาญครับอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษเฮาครับครับซื้อเข้าเอิ้นตายังก่ออยู่นี่ตายังก่อสมศรีครับตาสมศรีนะครับมื้อนี้พาพี่พาเอิ้นแต่พ่ออ้อยพ่ออ้อยนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมตาสีนะครับหรือว่าพ่ออ้อยอยู่อำเภอขุนหาญครับพ่อพี่น้องครับงัวเพิ่นนี่งามงามนะครับงามทุกโตเลยนะครับพ่อสมศรีนี่เลี้ยงจังไหนครับคัดงัวจังไหนคือได้งามแท้งัวที่แรกผมก็บ่คิดว่าสิเอางัวงามนะแต่ว่าสิซื้องัวธรรมดาพอดีครับลูกเขาซื้อโทรศัพท์ให้เลยเติมเน็ตเติมยางให้เลยไปเปิด YouTube เบิ่งอ๋อเห็นว่ามีงัวบ่มันงามเลยมักครับเลยเขาไปศึกษาเบิ่งว่าเขางัวแม่พันแม่บอกยังไงกับพอมีความหูกันเลยหาซื้อเลาะหางัวที่มันถูกใจวันนี้เลาะหางัวที่ถูกใจนะครับบ้านนี้ถูกใจตานี่ต้องเป็นแบบไหนครับถูกใจตานี่ไหมงัวคือมักงัวบามันแต่ต้องเป็นสีแดงครับต้องเป็นงัวบูดแล้วก็จะแนมสะดือนี่คือจังสีแหละนี่โอ้ปั๊บมันก็ครับคืองัวตัวนี้ไปเห็นตั้งแต่2 เดือนก็มักเลยมันได้แล้วเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันได้แล้วนะครับไปเห็นอยู่บ้านน้องแรงครับผมไปจองกับเจ้าของเพื่อนตอนมันยังหน่อยเขาบอกขายให้ครับเพราะว่าตอนให้มันใหญ่ก่อนโอ้ดีมันได้9 เดือนครับไปเบิ่งอีกเลยไปขอสื่อเพื่อนได้มาราคาไหนครับตา38ครับผม38ครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนที่ซื้อมาตอนนั้นเขาว่าบ่ต่อเลยครับเขาว่าจะได้ให้เท่านั้นให้เท่านั้นเลยบักแห้งถึกใจแห้งนะครับในราคา38ตอนน้องเพิ่นอายุ9เดือนนะครับตานี่เบิ่งคักๆนี่ก็คือว่าดื้อนี่ต้องเหย้าแม่นบ่เครื่องก็ต้องโบดครับตัวนี้ก็ถึกใจแล้วล่ะมันเป็นแม่ของตัวนี้เป็นงัวที่ให้ลูกที่ทีละโตนะครับตอนนี้แม่เขานี่มีลูก8โตแล้วครับมีแต่โตแม่มุดโอ้ผมก็เลยก็เลยประทับใจแฮ่ครับนี่ดีแล้วครับเลยถือใจเลยเร่งเลยบัดนี้ตัวนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเฮาโหจักต้นสายปลายเหตุพันธุกรรมของเพิ่นนะครับก็เลยได้ตัดสินใจจองตั้งแต่2เดือนเพิ่นบ่ขายให้9เดือนไปเบิ่งเพิ่นเอิ้นราคาอยู่ 38,000 บ่ต่อพ่อค่ำเอาเลยนะครับเพิ่นว่าเอื้อยมั่นเพิ่นขายไปบ้านศิวาลัยครับผมว่าบ่ได้เลยนําไปเบิ่งเลยได้มาบ้านศิวาลัยอ๋อเอาไปซื้อเอาเลยอีกไปนําไปเอาซื้อเอาเอื้อยเพิ่นอีกเอื้อยตัวนี้แหละนี่ครับต่อกันครับเท่าไหร่ตัวนั้นครับเพิ่นให้85ติดลูกอ๋อเพราะว่าเจ้าของขอ
ตัวนี้เขามันพองสองได้สี่เดือนเขาขายไป40,000ครับวันนี้มันออกลูกมาเป็นตัวเทิร์กตัวเทิร์กต้มน้ำไปซื้อเพิ่นขายให้80,50080,500ครับผมก็พอต่อเขาอีกพอต่อเอาเรื่อยอีกโอ้ครับเพราะว่าเราเบิ่งเป็นพันธุกรรมมันนะอ๋อเบิ่งเราเบิ่งหยังว่าดีแล้วเบิ่งเรามันครับบ้านนี้เพิ่นมากเพิ่นออกจังได๋เฮาย่างไปเบิ่งทั้งผลครับครับผมอันนี้ก็ซื้อมาตั้งปี64ครับปลายปี64ซื้อมาตอนปลายปี64ครับตอนนี้ตอนปี63อ๋อตอนปี63นะครับอันนี้อันตอนปี64ตอนปี64เนาะน้องเพิ่นนี่ซื้อมาตอนปี64เอื้อยเพิ่นซื้อมาตอนก็ไปปลายปี64นะครับแต่ว่าซื้อมาเป็นแม่ลูกนะครับให้ลูกตัวผัวตอนนั้นลูกเพิ่นเด็ดๆจักเดือนก่อนตอนตาวมาประมาณ 4-5 เดือนแหละประมาณ 4-5 เดือนครับบัดนี้ปล่อยลูกเพิ่นออกไปหรือยังปล่อยแล้วปล่อยไปเด็ดเท่าไหร่น้อ38ครับผม38นะครับกะเท่ากับว่าปีกว่าอู้ก็แสดงว่าได้ราคาดีอยู่เด้นะครับแล้วก็มาเลี้ยงมันก็ได้ลูกตัวนึงแล้วนี่ตัวนี้คือตอนเอามานี่เพิ่นตั้งท้องมานําบ่ตาหรือว่าเฮาผสมเอาเองผสมเอาเองแต่ว่าเขาผสมมาแล้วแต่ก็ผสมชาโลเลมาแต่ว่ามันบ่ติดอ๋อมันบ่ติดมาอยู่นี่ผมก็ผสมใส่ KF ไปเลย KF ของกระไดลูกมานี่ครับนี่ลูกนะครับโอ้ลูกเพิ่นงามๆนะครับพี่น้องครับลูกเพิ่นได้ปีนึงแล้วปีกว่าปีได้10ห้าเดือนอ๋อได้15เดือนเลยมาขายลูกตัวผู้นะครับแล้วก็ได้มาออกลูกอยู่นี่อีกตัวนึงนะครับนี่งามงามนะครับพี่น้องครับจ่ายตัวนี้ก็เป็นลูกตัวนั่นแหละตัวน้องมันนี่อ๋อตัวนี้ก็เป็นลูกน้องอีกครับอ๋อเป็นผสม SK600 ของพัทยาแลนด์ครับแสดงว่ามาออกลูกอยู่นี่นี่2มา2ตัวออกทั้ง2แล้วครับโอ้สุดยอดนะครับให้ลูกทีคือเพิ่นว่าอีหลีตอนนี้พวกแม่เพิ่นสถานะเป็นจังได๋ครับตาอันนี้ก็ท้องแล้วนี่ท้องคือกันสิกำหนดคลอดตามหมอผสมเทียมก็ว่า6เอ้ย11ธันวาสิ้นปีนี่ล่ะครับ11ธันวานี่โอ้ปีละลูกอีหลีตัวนี้ครับปีละลูกอีหลีนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ผสมผ่าน2รอบแล้วผสม KF แม่สาวนี่เนาะแม่ลูกเป็นผสมพันธุ์2รอบนะครับพี่น้องครับย้อนไปนี่ตาเลี้ยงง่วนี่มาโดนหรือยังหลายปีแล้วป่ะผมเริ่มปี63ปลายปี63นี่แล้วเริ่มซื้อโตพูดอยู่ขอบคุณอันนี้แค่เข้าปีที่2เนาะครับสิ้นปีนี่ก็2ปีครับนะครับเข้า2ปีสําหรับการเลี้ยงง่วของตาสมศรีนะครับพี่น้องครับแต่ว่าง่วเพิ่นนี่งามแล้วก็ออกลูกดกออกลูกทีนะครับกันเมื่อนี้ก็เลยได้ผ้าพีผ้าน่องมายามแต่ว่าที่สำคัญสุดๆเลยกับงัวอยู่นี่บ่มีตัวแพงเด็กโตครับมันไม่เฮ็ดจังได๋งัวคืองามคืออย่างวิธีการเลี้ยงตาเฮ็ดจังได๋เนาะการเลี้ยงมันคือนี่แหละนี่ครับและทาสต้องให้เพิ่นกินตลอดอ๋อขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้เพราะให้เพิ่นกินน้ำครับเพิ่นกินอาหารน่ะก็กินน้ำอ๋อครับปลูกหญ้าเนเปียแล้วก็หญ้าซิกแนลครับแล้วก็ให้พันกุหลาบโอ้อย่างนี้คือปลูกหลายอย่างแท้ตาเพราะว่าคือจะบ่ให้กินแบบอย่างเดียวนะอ๋อตอนเช้านี่เอาเนเปียกับยาหวานให้กินแล้วครับตอนเช้าเนเปียกับยาหวานครับตอนเย็นนี่ก็เอาแพนกุหลาบกับซิกแนลตอนอ๋อตอนแรกนี่ซิกแนลกับแพนกุหลาบผสมกันครับเป็นอย่างเฮาต้องผสมตาคือบ่ให้กินอย่างเดียวอ๋อผสมดอกแต่ว่าซิกแนลนี่จะเอาให้ครอบนี่ครอบคุณจะเป็นแพนกุหลาบอ๋อสลับกันไปอยากให้กินหลากหลายจังซี่บ่ครับครับเพียนตอนมันกินเบื่อๆแล้วก็เอาตัวมาเอาแพนกุหลาบมาใส่ตัวนี้เอาซิกแนลไปทั้งหมดแล้วแต่คือเราจะเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนรสชาติให้เพิ่นกินหลากหลายให้เพิ่นบ่ฮู้จักว่าเบื่ออาหารเนาะนะครับอันนี้คือหญ้านะครับปลูกถึง4อย่างนะครับพี่น้องครับหญ้าเนเปียหญ้าหวานหญ้าซิกแนลนะครับแล้วก็หญ้าแพนกุหลาบนะครับของตาสมศรีเพิ่นอุ้ยงัวเพิ่นงามอีหลีนะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวสิซูมงัวให้เบิ่งคักๆครับ
ตัวนี้เป็นจังได๋ครับตากำลังกินนมอยู่นี่ครับตัวนี้ก็ซื้อมา32แต่ตัวนี้บ่ฮู้เล่าดอกตัวนี้อ๋อพ่อค้าเขาเอามาขายให้ครับให้เอื้อยตัวนี้เอื้อยก็ขายต่อขายต่อให้ตาครับแต่ว่าตัวนี้คิดว่าจะคล้องสื่อเสียงแน่เพราะว่าบ่ฮู้จักเล่าอ๋อบ่ฮู้จักเขานะแต่เบิ่งแล้วงัวนี่ส่งแล้วมันสิเป็นแม่บอกดีนะเลยซื้อไว้เลยซื้อไว้เนาะเพิ่นให้ลูกตัวแม่หรือตัวปู่ครับนี่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ตัวเอื้อยตัวนี้ก็ตัวแม่คือกันอ๋อแข้งขาไงดีตาเลือกพ่อพันธุ์ตัวใดผสมครับอันนี้ผม KF ครับ KF 31 KF 31ครับผมอ๋อนี่นะครับคุณพี่น้องครับตาผมไปเปิดคลิปเห็นเป็นงัวประงวดอันนับ1ตอนที่6ยังเนาะ61หรือยังครับจำบ่ได้นะแต่ว่ามันได้อันดับ1ใน10อันดับนะอ๋อครับครับก็เลยต้องเอาอันนี้แล้วมาใส่งัวเจ้าของอ๋อก็เลยได้เอาพ่อพันธุ์เป็นของเคป31นะครับเอามาใส่นะครับเห็นใน YouTube นะครับว่าเพิ่นใจลูกงามเนาะก็เลยได้เอามาเรื่องการผสมนี่ตาเลือกจังได๋ในการผสมการเอาพ่อพันธุ์เอาผสมพัฒนานี่มั้ยครับอันนี้เน้นไปจังได๋เนาะจะเน้นตอนนี้จะเน้นโครงสร้างก่อนครับครับแต่ว่าต่อไปก็อาจสิหาง้อพ่อพันธุ์ที่เป็นโบสถ์หรือเป็นง้อลึกๆแน่ครับเบิ่งว่าบ่ทันฮู้ว่าสิเอาตัวใดอีกใส่ลูกอ๋อก็สิพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับนะครับต่อพัฒนาต่อไปเรื่อยแล้วก็ต้องปรึกษากับลูกชายนําอืมเขาสิเอาจังได๋ครับกะลูกชายก็เป็นคนตัดสินใจอีกทีนึงครับผมครับนะครับนี่เราก็ศึกษาเรื่องงัวกันเรื่องงัวคือกันนี่นะครับพ่อพี่น้องครับนี่คือลักษณะคอกงัวลงเลื่อนของคุณตาสมศรีครับพ่อพี่น้องครับโครงสร้างนี่เฮ็ดอย่างดีนะครับเป็นโครงสร้างด้านบนนี่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็เป็นเสาซีเมนต์นะครับบ่ได้เทพื้นเนาะเป็นพื้นดินนะครับแต่ว่าสะอาดสะอ่านแห้งนะครับบ่มีมองชื้นมองแฉะเลยนะครับเก็บขี้ซุมือบ่ครับตาอันนี้คอกลูกน้อยนี่จะเก็บซุมืออืมเก็บขี้ซุมือเขาเก็บแต่ว่าโตนั้นบ่ได้เก็บซุมือครับเป็นคอกร่วมคอกใหญ่น่ะคือบ่ได้เก็บคอกอ๋อแต่ว่าพวกนี้ต้องนี่จะบ่ให้มันเปียกเพราะว่าให้ลูกเขาได้สะอาดอืมให้ได้ลูกสะอาดซ่านเนาะกองไว้ทีนึงเก็บกองไว้กองไว้กองได้แล้วก็เอาออกไปใส่หญ้าครับใส่หญ้าต้องเฮาปลูกนั่นล่ะครับผมครับเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตัวนี้ตาตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับพ่อแม่พี่น้องครับตาเพิ่นว่าราคาเพิ่นซื้อมาเท่าใดก่อตาตัวนี้ 25,500 25,500 ตอนมันท้องมาตอนท้องอีกครับโอ้ยคือซื้อได้ครับตอนนั้นคือซื้อได้เนาะก็เป็นของพี่น้องและอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละอ๋ออยู่บ้านเดียวกันอืมเขาขายให้เขาขายให้ครับแต่ว่าคนอื่นเขาว่าแพงแพงซื้อมามีแต่คนเขาว่าแพงโอ้เขายังว่าแพงอยู่เป็นประตาครับโอ้มีแต่คนทวงว่าแพงนะคือการซื้อเพิ่นนำบอกคำครับนี่นะครับพ่อพี่น้องครับคือการซื้อคือแพงแถบเพิ่นว่า นะครับอู้ยงัว 25,500 ตอนเพิ่นซื้อมานะครับตอนนั้นคือทองนะครับ 25,000 ครับทองจักเดือนครับตาตอนนั้นตอนนั้นมันทองได้6เดือนได้6เดือนแล้วก็มาออกตัวมาออกลูกยูนิมาออกลูกยูนิเป็นตัวผู่เป็นตัวผู่นะครับพ่อพี่น้องครับนี่คือลูกเป็นตัวผู่นะครับลูกเป็นอันนี้เป็นลูกผสมยูนิอ๋อลูกผสมยูนิครับตัวผู่นั้นขายไปแล้วอ๋อตัวผู่ขายไปแล้วขายไปได้ยืมหาอ๋อได้สร้างได้ทุนแล้วนะครับได้ทุนแล้วนะครับอันนี้ลูกกำลังออกได้2เดือนนี่ครับโอ้2เดือนนะครับพ่อพี่น้องครับว่าเป็นหมูครับพอเป็นตัวไหนก่อนครับตัวนี้พอ KF ครับ KF คือเก่าเคฟ31คือเก่านะครับนี่เลยนี่เป็นกับแม่บอกว่าเป็นเทียบกันได้เลยงัวไทยกับงัวลูกออกมามันจะบ่คือการปันไดเนาะตัวนี้นะครับตัวที่เกิดจากแม่ไทยนะครับสังเกตอย่างนึงก็หูเพิ่นกลางๆเนาะหูบ่อยากเหย้าปานใดนะครับหูเป็นกลางๆแต่ว่าความตันความหยังกับตัวลูกผสมแม่นเจ้าเนื้อเจ้าหยังตัวนี้สิได้นะครับได้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนี้สิได้พัฒนาต่อไปอีกอืมยังบ่ทันว่าสิเลือกไปสายใดอีกครับ
สวยสวยครับสวยสวยแรกในตำสีเหลืองงอพอพันไปให้ลูกที่แรกคอดครับต้นหน่อยก่อนอ๋อมันเสียงเนาะแม่นครับมันเสียงมันเสียงว่ามันสีเอาตัวใดครับเขาให้แล้วแสนสองครับเพราะว่าเขาสิขายงอเพิ่นมีอยู่3 4โต้เพิ่นว่าเพิ่นสิมาเอาคันขายให้คันขายให้เพิ่นสิมาเอาครับโอ้นี่นะครับเราขายเพราะว่าผมยังต้องการพัฒนายังพัฒนาอีกเพราะว่าหายากหางัวจังซี่นะอ๋อแม่นว่ามันสิหาได้ง่ายๆครับมันยากผมเคยไปตลาดนี่ตลาดการช่างมะขามหวานท่านนี่เนาะครับผมไป2เทื่อผมไปเบิ่งแล้วผมมีงัวได้มันสิทอกับงัวในคอกเลยบ่ซื้อมาเลยไปเบิ่งซื้อ2เทื่อไปเบิ่งซื้อ2เทื่อมันใหญ่ก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันใหญ่จังใดดอกครับมันบ่ถูกใจนะบ่ทันถูกใจไปเบิ่งตลาดนัดก็บ่ถูกใจเลยบ่ขายเขาให้ 120,000 ครับพ่อแม่พี่น้องครับตาสุ่มสีเราบ่ทันได้ขายไปเบิ่งว่าสิเอามาแทนบ่มีอันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คืองัวจากพัฒนานะครับจากงัวบ่งัวไทยบ้านๆแล้วก็ตามาเฮ็ดพัฒนาบ้านนี้ตาร้องให้เหตุผลเบิ่งว่างัวมาอยู่น้ำตาลเนี่ยมันคือเปลี่ยนใหม่มันคืองามเนาะตาเฮ็ดจังได๋เลี้ยงจังซี่แล้วให้คืออาหารนี่ครับก่อนเสียนี่ก็ต้องปลูกหญ้าให้มันพ่อก่อนหญ้าพ่อแล้วมันก็อันนี้ครับก็มีหัวหาแน่เสริมอ๋อมื้อละ2ถ้วยครับ2ถ้วยกาไก่นะ2ถ้วยครับแล้วก็งัวแม่จังซี่ก็ใส่ส่วนมากก็จะผสมซีมิกกินมิกกินตัวบำรุงการสืบพันธุ์ของระบบสืบพันธุ์เนาะสืบพันธุ์ครับนะครับตัวทุกโตนี่มันจะเป็นสัตว์นี่ตามกำหนดเลย21มื้อเป๊ะๆเลยเป๊ะเลยครับตาครับฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องมือใหม่บ้างครับผู้เพิ่นสนใจการเลี้ยงงัวคือตานี่ครับก็การสิเลี้ยงงัวเฮาก็ต้องอันดับแรกเฮาต้องเตรียมหญ้าก่อนครับครับอันดับแรกสุดเลยเตรียมหญ้าคือผมเฮ็ดนี่ผมคิดไว้แล้วผมเตรียมทีแรกนี่ผมทมทีอยู่นี่ได้นี่ทีหน้าได้นี่ทมทีหมดไป700กว่าเที่ยวโอ้เตรียมการยังขนาดเลยหมดไป 300,000 กูเงินเข้าก็ต่อมาทมทีครับโอ้เอาน้ำแหลกได้ตาต้องว่าต้องเตรียมหญ้าสำคัญพอปลูกปุ๊บปีแรกผมก็ปลูกหญ้าก่อนแต่งัวบ่ทันได้เด้ครับผมปลูกหญ้าก่อนแล้วก็ไปหาซื้องัวตัวหนักขอกนั่นแหละที่ครับเข้ามาตัวนึงวันนี้มาซื้อตัวที่2ตัวนี้ครับมาขึ้นตัวที่3เอาตัวนี้แล้วตัวที่4ตัวนั้นน่ะครับต่อกันเลยต่อกันเลยเนาะเริ่มต้นซื้อมา4ตัวตอนนี้มีจักตัวครับตอนนี้ตอนนี้มี9ตัวมี9ตัวขายไปแล้ว2ตัวครับอันนี้คือโต๊ะค้ายนี่ส่วนมากมันจะติดแม่เข้ามานะครับโต๊ะที่เจ้าของผสมเองนี่ก็ท่านได้ขายเพราะได้ขายครับก็ยังพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อขายก็ขายให้ญาติพี่น้องแล้วเอาไปครับพัฒนาต่อไปเนาะนะครับอันนี้คือแนวทางการเลี้ยงของตาสมศรีนะครับเลี้ยงงัวซื้องัวบ่ได้แพงนะครับตะวันมากเลี้ยงจนดีจนมีมูลค่านะครับอันนี้คันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาศึกษาดูงานมาชมคือผมมามากได้ป่ะมาคือมันพอมีความรู้ให้แนะนําเขาบ่ครับก็มาเหยียบมายามกันเนาะมาเล่นน้ํากันได้จังซั่นครับครับมาเหยียบมายามเนาะนะครับให้ข้อคิดให้หยังเล็กๆน้อยๆครับมาเบิ่งว่าเราเฮ็ดจังได๋นะครับคืองัวเราคือมีแต่ตัวงามๆแท้แล้วเลี้ยงแนวใดนะครับก็มาเบิ่งได้เอาบอกที่อยู่เพิ่นอีกเทื่อนึงนะครับเขาอยู่ไสนี่ครับผมอยู่ในที่นี้เป็นบ้านซ้ำครับตำบลโพกสังอำเภอคุณหารครับผมครับจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษเฮานะครับมีเบอร์ฝากบ่ครับเบอร์นี่อยู่080-002-7257ครับผมครับมื้อนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณตาสมศรีนะครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องเขามาเยี่ยมชมนะครับจากว่าพื้นบ้านนะครับผ่านการวิธีการเลี้ยงที่ดูแล้วใจใสจนเป็นว่าสวยงามนะครับเพิ่มมูลราคาเดียวนี้ก็จากงวดลักหมื่นก็เป็นงวดลักแสนนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณคุณตาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม